ครับวันนี้เรากำลังจะมาคิดตัวเองเหรอร้านนี่ไงเห็นพี่ไหมข้างหลังมีป้ายอ่ะร้านที่หลายๆคนเคยกล่าวถึงก็คือบ้านท่าน้ำนนนะดูทางเข้าไว้ก่อนตอนนี้ก็จะชุ่มฉ่ำหน่อยเพราะว่าน้ำเพิ่งแห้งไปมาดูกันว่าหลังจากน้ำแห้งแล้วเป็นยังไงนะครับช่วงโตขึ้นผมไม่ได้มาตอนแรกว่าจะมาแต่สมัยโตขึ้นแล้วตรงเข้าไปเลี้ยวขวาไปขึ้นไปบ้านท่าน้ำนนนะครับเดี๋ยวถามพี่เขาอันนี้เลยครับสวัสดีครับขอโทษพี่ครับครับผมขอบคุณพี่อยู่ครับจริงไงพี่เจ้าของร้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาบอยอ๋อน้ำเพิ่งแห้งกันไปใช่ไหมครับพี่นี่ก็เป็นบ้านไม้นะครับริมน้ำนนทบุรีพี่ครับจองไว้ครับชื่อน้องชื่อไผ่ครับผมอ๋อคุณไผ่สองข้างใช่ข้างบนใช่ไหมครับได้ข้างล่างแล้วครับอ๋อได้ข้างล่างแล้วโอ้ดีมากเลยพี่โอเคบังเอิญมีคนแคนเซิลขอกลัวฝนได้เลยครับได้ครับผมได้ครับขอบคุณมากครับพี่คุณไผ่ทานน้ำแล้วนั่งเล่นก่อนนะครับได้เลยครับ10นาทีได้เลยครับยินดีครับร้านอยู่ในบ้านครับถ้างั้นเดี๋ยวผมนั่งรอต้นโน้นใช่ไหมฮะต้นนี้ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ได้เลยครับตอนนี้ลูกค้าตรงโต๊ะอื่นเขาขอยังมาจะไปนั่งทานที่ก่อนได้ขอบคุณครับไม่มันมีตรงโซฟาท่านสามารถนั่งก่อนได้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวขอสัก10นาทีได้เลยครับได้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ครับมีน้ำดื่มบริการนะครับจะถ่ายสักหน่อยนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปวิวกันนี่นะครับบางคนก็ได้โต๊ะริมน้ำอย่างนี้ก็ดูแบบว่าบางคนที่กลัวก็จะกลัวหน่อยแต่เราถ่ายได้เราไม่กลัววิวโอเคนะดีเลยอ่ะมีอะไรนะต้นจิกน้ำแล้วเดี๋ยวเราจะลอง P50 Pro อีกทีว่าเวลาถ่ายวิดีโอแล้วผลมันต่างกันไหมนะครับตอนนี้กำลังทดสอบ P50 Pro นะครับกล้องโคตรแห่งความย้อนแสงพ่อพระอาทิตย์นี่อยู่ตรงหน้าผมเลยนี่นะฮะมาดูว่าเก็บไดนามิกเลนส์ได้ยังไงมั่งก็นั่งตรงไหนเนี่ยเรานั่งนี่ไงเนี่ยสังเกตได้ว่าเราถ่ายมาเนี่ยปกติถ้าเป็นกล้องที่ไดนามิกเลนส์ไม่ถึงนี่แถวนี้มืดไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้อนแสงบุคคลให้ดูเห็นไหมฮะมันก็ยังเห็นดีเทลคล้ายๆกับตาเราเห็นนะครับถ้ายกขึ้นสูงหน่อยสุดอะบอกเลยก็มีใครขับสปีดโบ๊ทเล่นด้วยปึ๊บเรือด่วนเจ้าพระยานี่เองคือติดริมน้ำเลยครับตอนนี้ก็เป็นตัวบ้านนะครับให้ดูมุมวายของบ้านนะครับมีชั้น2ตอนแรกผมจองไว้ได้ชั้น2วันนี้ก็โชคดีว่าใครเขามีคนแคนเซิลก็เลยได้ชั้น1มานะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับบ้านที่อยู่ลึกสุดทางติดน้ำที่อาจจะดูตอนแรกก็ไม่มีอะไรสามารถสร้างมูลค่าเป็นร้านอาหารดังที่แบบคนเข้ามาเรื่อยๆได้ขนาดนี้ผมนับถือนะครับ
แล้วก็ได้ความเป็นไทยๆด้วยเยี่ยมเลยอันนี้จะเป็นรายการเครื่องดื่มโอ้ยมาใช้ฝนก็บาเลยนี่ก็เป็นแบบไทยๆนะแล้วก็มีที่เก็บน้ำแข็งแหววก็แบบง่ายๆนี่แหละครับมาดูวิดีโอย้อนแสงกันดิตอนนี้ฟ้าอาจจะได้แต่ก็ต้องรอดูว่าจะลุ้นไหมเอาละของกินมาแล้วนะครับเมี่ยงคำเมี่ยงคำเมนูไม่รู้ว่าใครเคยรู้จักไหมสมัยก่อนตอนเด็กๆผมก็เคยกินนะแต่ไม่ได้กินอย่างนี้มาค่อนข้างนานแล้วอะแจ๋วเลยนี่นะครับเมนูของบ้านท่าน้ำนนท์มีอะไรเนี่ยมาช่อเมี่ยงคำสากูข้าวเกี๊ยวปากหม้อหมูกระทะขนมไทยแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงเครื่องดื่มไทยโบราณก็คือถ่ายความเป็นไทยอันนี้เมี่ยงคำเริ่มมาแล้วเมนูแรกเลยเดี๋ยวมาลองชิมกันเป็นบุฟเฟ่ต์จ้ะก็คงสั่งแยกได้มั้ยปึ๊บนี่หาให้ดูอันนี้มันเรียกอะไรอ่ะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรน้องอันนี้เขาเรียกอะไรฮะอ๋อเนี่ยคือม้าห้ออ๋อมาดูคุณนายทำเมี่ยงคำให้กินนะฮะไม่ได้ทำให้กินทำให้มันกินเองเนี่ยดูดิอ๋ออ่ะกินกินโชว์หน่อยแดกได้ไหมวะทำให้กินด้วยอ๋อมีสาคูด้วยมีสาคูด้วยนี่พึ่งไหมแป๊บนึงเฮ้อแถมชิมด้วยดูแล้วมาเผ็ดมากดูอ่ะกินมั้ยอืมอร่อยมันอร่อยเลยอ่ะอันนี้ขนมจีนกับแกงเขียวหวานมาแล้วคุณนายยังอยากกินเมี่ยงคำอยู่คุณนายชอบกินอันนี้ค่ะมะนาวมะนาวบักนาวคุณนายกินมะนาวเองส่วนเดี๋ยวผมจะซัดแกงเขียวหวานไก่ใช่ไหมแกงเขียวหวานไก่แงบๆสนุกที่ริมน้ำนะแล้วถ่ายตรงนี้ก่อนช้อนแสงแบบหนักๆอ่ะบางคนก็อยู่ชั้น2ก็กินตรงนู้นนะครับมีห้องแห่งความลับด้วยข้างๆนี้ก็เหมือนเก็บของเก่านะครับมีโต๊ะสำหรับนั่งทานอาหารเล็กๆอารมณ์เหมือนบ้านเก่าดีได้วิวแบบว่าอลังเลยมองไปเห็นน้ำอยู่ข้างนอกสวยดีนะครับเดี๋ยวลองแบบให้มันไวๆหน่อยนะโอ้ทักมาแล้ว6โมงครึ่ง
้าจัดการสิหมูทะได้ถึงแล้วอันนี้เอามาวางไว้ตรงนี้มันก็มันก็เดี๋ยวนี่จะย้ายนี่ไงถ่ายหนังผีไม่น่าพักขนมไม่ต้องจัดฉากนะฮะความน่ากลัวประมาณไหนประมาณว่าเจ้าของบ้านจ่ายเงินไปแล้วจนถึงวันนี้ไม่เคยนอนแม้แต่คืนเดียวนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากนอนเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยจริงๆบ้านหลังนี้บอยตั้งใจซื้อเอาที่ดินนะฮะแล้วก็จะรื้อบ้านหลังนี้เพราะว่าสภาพตอนที่ได้ครอบครองบ้านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบ้านมันเก่ามากนะฮะทรุดโทรมแล้วนะครับก็ตั้งใจจะรื้อบ้านหลังนี้ปรากฏว่าตัดสินใจเรียบร้อยว่าจะรื้อกลับไปบ้านที่ลาดพร้าวตอนตีสองลุกมาเข้าห้องน้ำกำลังจะกลับเข้าไปนอนนะฮะพอหัวถึงหมอนมันได้ยินเสียงก้องอยู่ในหูไม่ได้ฝันนะแล้วก็ไม่ได้ละเมอแน่ๆเราได้ยินเสียงอย่างนี้อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม3ครั้งตื่นเช้ามาจุดธูปเลยค่ะบอกไม่ให้ลืมแล้วจะทำยังไงกับบ้านหลังนี้นะไม่มีเงินที่จะสร้างเงินยังเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่คือไม่มีช่างที่จะทำเพราะเป็นงานไม้ทั้งหมดเลยนะครับเราใช้ช่างนะในปัจจุบันซึ่งเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์นะช่างเฟอร์นิเจอร์ท่านนี้มาทำบ้านให้เราเพราะว่าเขามาบอกเราว่าแม่ตะเคียนไปตามเขามานะเราก็เริ่มต้นบูรณะบ้านหลังนี้นะฮะพร้อมกับเงินก้อนแรกที่แม่ตะเคียนให้นะฮะ3ตัวตรง3งวดติดนะฮะก็ได้เงินหลายแสนบาทเริ่มต้นบูรณะบ้านนะพร้อมกับการตั้งคำถามว่าแล้วจะเอาบ้านมาทำอะไรสุด